พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระพระสงฆ์องค์เนนจุตนจุองค์ขอเจริญปรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศีราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในเจ้านี้เป็นเจ้าวันจันทร์ที่25เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ซึ่งก็ตรงกับเดือนเกียงเดือนเกียงเหนือวันนี้แรม4ค่ำออกภาษามาแล้วได้4ค่ำได้4วันละพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตเตสนาอยู่ที่วัดสายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ส่งสัญญาณไปที่วัดปักตางเจริญแม่ข่ายท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้ส่งไปตามสถานีวิทยุต่างๆที่พอออกสถาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังอยู่ณขณะนี้หลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดตัวเจ้านี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งที่ได้นำเอารายการนี้ไปออกอากาศคือกับพอออกสถาญาติโยมได้รับฟังอย่างสะดวกสบายอยู่ที่บ้านติจองขอเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าของสถานีวิทยุเป็นบุญเป็นกุศลแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดถึงศรัทธาสาธุชนผู้เปิดเครื่องรับฟังในเจ้านี้ทุกท่านทุกคนอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องสังสินธนูใจมาเทศนาให้กับพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายจันแล้วก็ไม่ได้ออกสักคำจันแล้วนี่คัดข้องทางเทคนิคทางเทคนิคเน็ตบดีพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายต้องขออภัยไว้ณที่นี้ตัวเจ้านี้ก็ได้มาพบมาปะกันมาถึงผูกที่10แล้วผูกที่9ก็ผ่านไปเมื่อแต่เมื่อจันทร์วันที่11ละ18มาได้ปะกันข้ามมาวันที่25วันนี้ได้มาปะกันในผูกที่10ก็ศรัทธาก็คงหลงลืมไปพ่องอย่าขอทบทวนในตอนที่9หลังจากที่ไปเจ้าสังสินธนูใจถูกปี้อ้ายๆถึง6คนขอไปตวยหาคือนางสุนันตาอันเป็นน้องของพญากุศลาศอันเป็นป้อน้องของเพื่อนถูกยักลักไปป้อก็อยากจะทดลองบุญญาบารมีของลูกถึง6ก็บ่สามารถที่จะนำไปได้ก็ต้องไปปึ่งพระอาศัยสังสินธนูใจที่ถูกไล่ไปอยู่กลางป่ากลางดงเมื่อเจ้าสังสินธนูใจไปน้องไปแต่น้องอีกแล้วน้องบ่ได้มาสังสินธนูใจไปเองไปที่เมืองยักษ์ไปหันใส่ยักษ์กำลังนอนรับอยู่ยักษ์นี่เพิ่นนอนรับครั้งหนึ่ง3ปีก็ว่าพอออกสถาญาติโยมเท่าไหร่รับแตะรับว่าในขณะที่ไป
ก็ไปย่องย่องไปก็ไปหานางสุนันตาก็ได้อู้ได้จากับนางสุนันตาเป็นที่เรียบร้อยเป็นที่เข้าใจอันนางสุนันตาก็เป็นสองจิตสองใจใจนึงก็ใครปิดใจนึงก็อะไรยังยักยังผัวที่เป็นยักอยู่คนสุดท้ายก็ตัดสินใจตัดสินใจไปกับสั่งสินธนูใจอันเป็นหลานเมื่อออกมาจากเมืองยักษ์ไปพักอยู่ที่ข้างถ้ำนางสุนันตาก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามีลูกหนึ่งคนมีลูกหนึ่งคนตอนนั้นพญายักษ์ก็ได้เอาลูกเนี่ยไปพนันไปพนันกับพญาเมืองนาคเอาไปพันนันกันว่าโอ้ถ้าข้าชนะก็จะได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างทีนี้ถ้าข้าการนี่จะเอาลูกสาวมาเป็นของพันนันไว้อีกโอ้สุดท้ายพญายักษ์ชื่อกลุ่มพันเนี่ยก็การแหละจำเป็นเอานางเอาลูกสาวของตนเองเนี่ยไปฮือพญานาคทีนี้นางสุนันตาก็เล่าฮือฟัง สั่งสินธนูใจก็บอกว่าเป็นยังจะไปติดตามเอามาฮือหลังจากนั้นก็ฮือนางสุนันตาพักอยู่ที่เงื่อมผาหันก่อนบ่ไปที่ไหนเตือนดักพักอยู่ที่นี่เน้อหลังจากนั้นเจ้าสั่งสินธนูใจก็ลงไปที่เมืองพญานาคก็ไปทำทีเพื่อจะไปเล่นหมากสกายเถอะว่าทราบข่าวว่าเจ้ามีความสามารถเล่นหมากสกาว่าจะอันเถอะพญานาคก็ว่าใจข้าก็บ่น้อยหน้าไผละเรื่องหมากสกานี่นะเอามาเล่นกันมาพนันกันดีกว่าหลังจากนั้นเจ้าสวงสินธนูใจก็พนันกันว่าเมื่อข้าการนี่นะข้าจะเอาธนูวิเศษพร้อมด้วยดาบสลีกันใจฮึส่วนเมื่อพญานาคการล่ะจะเอาอย่างฮึพญานาคก็บอกว่าโอ้เจ้าต้องการในอย่างทรัพย์สินเงินทองนางนัดสนมบ้านเมืองข้าจะฮึหมดถ้าเจ้าชนะนะนี่นะพญานาคไว้อันเอาเมื่ออู้กันเป็นอย่างอีแล้วก็ห้องเสนาอามาตย์ห้องประจานราชมาเป็นสักขีพยานหรอกว่าถ้าเจ้าสุนันเจ้าสังสินธนุใจหมายตาไว้แล้วจะต้องเอานางสุวรรณรังสีอันเป็นลูกของนางสุนันตานี่ปิกคือใดหลังจากเล่นหมากสักกาการเป็นที่เรียบร้อยเล่นเข้าจนสุดท้ายเจ้าสังสินธนูใจชนะละเมื่อเจ้าสังสินธนูใจชนะทุกแป้นพญานาคก็จำเป็นละเมื่อเจ้าสังสินธนูใจต้องการเนี่ยยังจำเป็นต้องฮึเจ้าสังสินธนูใจจะได้นางสุวรรณรังสีอันเป็นลูกของสุนันตาปิกมาหรือไม่ก็ขอติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนูใจในตอนที่10เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันทะโคกุมารุณารัจังกะเรติติติสันทะโวดุราสะปุริสะทั้งหลายทั้งยิ่งใจมวลหมู่อันมานั่งเฝ้าอยู่ฟังธรรมส่วนอันว่าเจ้าองค์คำหนอกแก้วกันแพ้แล้วยังนากะราชาด้วยหมากสักกาอันเป็นเป็นท่วนเป็ดสัญญาแขวดเป็นหมายเจ้าบุญภายจริงกล่าวซึ่งนักเต้าหอดใจ
ว่ากรรมอันใดแต่เก่าอันท่านเจ้าปันทันนันว่าจักปันยังภาษาตั้งนางนาดหนุ่มสะนมตามพารมมักไฟสุดเสียงไข้ปราบัดนี้นะเราชนะท่านทุกเป็นเล่นนาเราบอบหันไข่ใดอย่างภาษาใหญ่เจียงคานมุกตาหารหลายแหล่เงินคำเพลเลือดตาต่างปารามเมืองกว้างเราบ่แอ้งเปิงใจเราว่าโคสลีนงไว้หนุ่มเนาแง้มบทเศร้าชื่อว่าสุวรรณรังสีเพื่อเอาหนีเมื่อสู่ยังตีอยู่เวียงใจต้านจุงไปอย่าจะเอานางโนลาสุวรรณรังสีมาปั่นแก่เราเด็ดเตอร์เมื่อนั้นพญานาคตูนองค์อาจก็ตอบเจ้าน้อยนาสับปันว่าเราก็บบเหล่าปันบ่ได้ยังแก้วแก่นไทยสุวรรณรังสีเงินคำมีหมื่นตือเราจักฮือยอปานเต้าว่าสรีสุพันน้อยนาดเราบ่ปล่อยวางไปสั่งสินธนูใจนอตะอาวจริงต้านเก่าใครจะว่าต้านนี่นะใจหยาบบ่สุภาพตามธรรมใจมัวดำกำกี่ลูบหลีกลีสัญญาก่าวมุสาจ้าถอยหนีกัดก้อยเสียสินปีนนรินเสียเป่าปีนเต้าเจ้าเสียดายสัญญาหมายเป็นเกณฑ์ป้อยละเล่นนี่ไก่หิดจุงเลียวไว้อย่าจ้าเอาน้องนอนลาสันลีสุวรรณรังสีมาปั่นเราเด็ดเตอเมื่อนั้นนากะราชาขูดหาวจริงต้านกล่าวกำไปว่าดูราชายเด่นไก่ตั้งนากมึงอย่าว่ายังว่าจะหลายพี่มึงหมายใครใดของเครื่องใจใดๆเงินคำขาในมุกมาต่างภาษาคำแดงต่างปิกเสงหลายสิ่งวัตถุยิ่งอุดมต่างนางนาสนมหนุ่มเนาพันตัวเต้าปรากูจักนำมาฮือได้เต้าวินไว้แต่สุวรรณรังสีราชาตีวีน้อยนาดกูบ่อาจวางปันแม่นจักพันฮือได้ยังนางหนอไทยบุญเรืองมึงเตี้ยงเคืองขูดเศร้าจักได้เข้ามรณาบ่อย่าจะแล่นาเมื่อนั้นมหาสัจเจ้าจริงต้านเล่าใครจะว่าข้าเดมหาราชเจ้าตูนเป็นปินเก้าปุรีสัญญามีว่าไว้ว่าจักได้อันใดจุงตามใจแห่งข้าบัดนี้เจ้าฟ้าองค์ขามปล่อยละกรรมกรรมฟู่อันเป็นตั้งแต่เก่าบ่ฮือนางหนอเน่าสุภาตามภาตนาแห่งข้าถามลับฟ้าซาฟันแต่งกรรมจะแข็งขนาดแม่นเต้าที่ราชหอขวางบ่ยอมวางปุ้งปล่อยอย่างนางนัดน้อยสุวรรณรังสีข้าจากเอาหนีต่อหน้าปอกคืนกว่าเมืองอ่อนจ้าและนาวานเมื่อนั้นนากะราชายศใหญ่ยินโขดไม่เหลือใจจากกำไปตอบตาว่ามึงถอยจ้าสามานจากกำหารอวดอูแม่นมึงลู่เอานางกูบ่วางปุ้งปล่อยมึงเตี้ยงก้อยวำวายอย่าได้หมายปิกปอก
วายหน้าออกเมื่อเมืองเจ้าบุญเรืองน้อยนาจริงโอกาสใครจะว่าแม่นมหาราชเจ้าบ่ฮือนางหนอนเอาสุวรรณรังสีตามกำมีว่าไว้เตียงจักได้สุกตั้งปัจจาไพรน้อยจักกัดก้อยวำวายตันยำหมายรบภาพกินขนาบราวีเราจักหนีต่อนาเอานางโนราตัวไปฮือหันใสปิงเจงบดใจข้าแซงไข่จากันหนอพุทธากล่าวแล้วก็ถอดดาบแก้วสลีกันใจรัศมีใสส่องตองเข้าสู่ห้องสุวรรณรังสีไขวาตีบอกเล่าตั้งแต่เก้าถึงปลายนางสมนางชมชายกินโกได้แจ้งหูจุประการแล้วหนอโพธิญาณจึงเจ้าก็ปานางน้องเน่าสุวรรณรังสีผู้มีลักษณะดีงามอาจลุงจากปราสาทหนีไปก็มีอันและนาในกาลนั้นอันวานารานากราชาตันเต้ายินขุดห้าวเรือแรงตาเป็นเสียงวาวยกเอาหมู่เสนาตังโยธาหนุ่มเทาไล่ตัวเจ้าบุญมีเจ้าก็หนีกระพากปุ้นเมืองนาคไปปันพูดดงตันป่าไม้ที่จิมใกล้ดอยผาอันสุนันตาอาของเจ้าลีอยู่เฝ้ากองต่างนาคบ่วางปุ้งปล่อยไล่เป็นถ้อยตัวลางหนอพุทธังเจ้าฟ้าก็หวายหน้าเรียวปันก็เล็งหันนักใหญ่ตั้งหมู่ไพรเสนาไล่กันมาละลุดละลาดมาบ่ขาดเป็นสายเต็มจุกำจุไปในป่าไม้บ่วินไว้ตั้งใดก็มีอันและนานาคราชาอันพญานาคฤทธิ์อาจนำนามีกูทาขุดใหญ่ร้อนเดือดไหม้เคืองใจตาเป็นไฟมามาพร้อนขนาบสีแนวสูจุงดาเข้าใกล้ผู้ปิดใส่เร็วปานฮือตัวมันมวยหมอดเต้าลงตอดเป็นผีหนอมุนีตันไทยก็ถอดดาบสลีกันใจได้เร็ววายแล้วก็เกว่งกวัดไกววัดวาดรัศมีตาต่อตาจุ้มโยธาน้อยใหญ่เขาบ่ได้เขาใกล้บ่ได้ถอยโหนแล่นสะสนสะสู่ตั้งหมู่ไปลี้อยู่แดนใดเจ้าหอใจนาคราชซ้ำขวาดห้าวงุนงานสิกมนดานใจจ้าเป่าซื่อหน้าเร็วไวกายเป็นไฟอันใหญ่ลุกวู่ไม่ลามมาหมู่รุกขาต้นไม้ล้มหมดไม่เป็นควันพอบ่หันต่างกว่าตัวแดนป่าก็เป็นไฟสินธนูใจโนเนาก็เอาธนูยิงไปลูกธนูไว้บดจ้าปุ้งขึ้นฟ้าไปบนกลายเป็นฝูนหาใหญ่ตกลงใส่กองไฟลวดหายไปต่อหน้าพอเป็นป่าฉันเดิมก็ไม่อันและนาทัดนั้นไปนานาคหยาบจ้าราชาเป่ามนมาแถมเล่าบดมืดเศร้าบึงวันบดมืดเฝ้าบังวันมืดตึบตันจุดานหนาวสะต้านถึงในเสือตาใสลำร้องเสียงมีก้องดงรีเจ้าบุญมีน้อยนาดก็รีบวาดธนูยิงเสียงดังพิงมีก้องเป
เป็นแสงส่องใสมานาคราชหันแล้วก็เป่ามนต์แก้วไปบอนเกิดเป็นฝนหอกดาบตกผา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 ยหินดินทรายก้อนใหญ่ตกลงใส่ถมนาก้อนหินผาเต้าจางตกลงปังข้างตะตุกตะตุ่มตกมาสุ่มจดที่บ่วินที่ตั้งได้ในดงไผ่ก้นการเสียงสะท้านในป่าหิมะปานหน่อผู้บ้านน้อยนาดรีบยกวาดธนูใจแล้วก็ยิงไปบอดจ้าขึ้นสู่ฟ้าเวหาปีเอ็นลมมาทิบต้องไปตกห้องแดนกายฝนหายไปต้นนาพอเป็นป่าดังอ่อนนักอาวรร้อนไม้กระตำบอดได้เหมือนใจจิงเป่ามนไปแถมใหม่ปีนนักใหญ่นำนาเล่นเลยมาปีนหมู่แวดล้อมอยู่จุกำจุปายพองตัวลายกำเศร้าตัวใหญ่เต้าลำสานเล่นสะสนเล่นสะสนสะสานสะสู้ยอคออยู่ปุ่นกลัวพ้องก็มีตัวเต้าแจ้งแอปากกว้างดากกินพับบนดินต้นไม้นาคมีไข่หลวงหลายไล่ลุยลายและหลืดเสียงตืดอืออันลำตัวมันการกงเขียวงาสูงยาววาสองเข็มสองเก็นตาเหลื่อมมามาลุกวาวาเป็นไฟเป่าปิดไปพระผู้ไหลเข้าสู่หน่อพุทธาเอากันมาเวทซ่องบ่มีป่องตั้งหนีเจ้าปุบุญมีน้อยนาดก็จริงวาดธนูยิงสมขันนิ่งมักไฟปีนคุดใหญ่ดันตาพิษบนบินบนมาปีนหมู่เวียนวัดอยู่ไปบนเต็มเวหุ่นยันกวางตัวตาจ้างปังไปบินผันผายหลายหลากจุ่มหมู่นาคเล็งหันก็กลับผันหายขาดเหลือแต่นาคลากจะตาจาตุนเดียวมันแลเหลียวตันไข่ยังคุดใหญ่หลวงลายก็กลัวตายความนารีบเล่นกว่าเร็วไวหนีลงไปคุดคู่ยังที่อยู่เมืองของมันก็ไม่หันและนากันนาคราชาหาวหาดปิกปอกเต้าเมืองตนหนอตัสปนที่ไว้ก็ปานางนัดไทยสุวรรณรังสีผู้มีรักณะดีงามอาจไปแห่นางนาสุนันตาตัดเงื่อมผาที่เก่านบน้อมเก้าจะไขหือสายใจอาไทยหูแจ้งไขจุประการก็ไม่อันและนาในกาลนั้นนางสุนันตาจึงเจ้าหันลูกเต้าปิกขึ้นมาสู่โอมนัสสาบจึงจอยวิ่งเข้ากอดลูกน้อยสายใจจะรำริรำไหลไหลแหล่น้ำตาแผ่ไหลยัวส่วนทิดางามอาจคือนางนาฏสุวรรณรังสีปิติมีมักเต้านบน้อมบัดเจ้ามันดาไข่ขี้ยาไหลแหล่หือแก่แม่สายใจสองนงไว้แม่ลูกตานถอยถูกตัวกันจูนตะวันต่ำก้อยลับเหลี่ยมน้อยสุกันตอนบ่ได้จอนกระพากออกไปจากเงื่อมผากษัตริย์ธราตั้งหมู่ลวดยั้งอยู่นอนในกันตาวันใสรุ่งแจ้งนางหนอนเน่าสุนันตาจิ้งเจียนจ๋าบอกเราฮือเกศเจ้าบุญมีว่าควรเราหนีอย่าจ้าออกจากป่าดงตาล
รีบเร็วปั่นไปสู่ยังที่อยู่เมืองปัญจรนครฮือพระปู่ตอนเจ้าฟ้าได้หันหน้าเราราหนอพุทธาธิราชจริงโอกาสไขจาว่าข้าเดเปเปอาเป็นเจ้าข้าขอเล่าตามมีว่าข้าได้หนีจากห้องผัดติดต้องปัญจรนครมาอยู่ดงดอนป่าไม้แต่อายุได้ปีปลายพระบุญภายต่อปืนปอมินนาต่อทีวีแปดนารีหนุ่มเนาทีวีเก้าชื่อว่าสุวรรณประภามีพุทธายินหลากพอแต่หากเป็นสิงกายาคิงสะอาดเหมือนดังลูบวาดคำแดงฤทธิ์ที่แรงแข็งแต่ใจสยองได้ปลายบอนแถมจิตคนนั้นเล่าแงมบทเศร้าเสมอการปีนพงปันพี่น้องเกิดร่วมต้องแม่เดียวกันปะมารดาแห่งข้าพี่น้องล่าสุดปลายมีชื่อหมายบอกไว้ว่านางนาไทยปตุมมาส่วนจายาผู้เป็นปีนับทวนทีหกคนผู้ไปอยู่ไปบนภาษาดอยู่ตัวรัตาราชราชยามีพุทธาลูกเต่าแง้มบทเศร้าหกยายรูปคิงภายเหมือนกันจุผู้จังเก่าอู้กำวอนพระผู้ทอนตนปอกึดหันต่อยาวไก่เก่ากำไปกลางหมู่ว่าจะคือปู่หุราพอจะตาลูกเต่าหือหูเก่าแนวนายแม่นคนใดบุญกว้างจักฮืออยู่สร้างแดนเมืองเออรุ่งเรืองไปแน่ฮือไพร่ฟ้าอยู่สวดสดีนางทีวีผู้ปี้ใจกำกี้หกตูนไข่ฮือลูกตูนจุผู้จุคนใดยศอยู่ตัวการจริงตกลังวันหลายแหล่งยืนปันแก่หมอตวายฮือหาอุบายใจไว้ฮือเต้าไทยปิตาว่าลูกเขานั่นนาบุญกว้างกวนอยู่สร้างเต้นเมืองพระบุญเรืองป่อไทยบ่หูใส่นางมารจริงมีราชองค์การบอกกล่าวฮือหมอเท่ามาตวายหมอหูลาหาอุบายแต่งแสงแต้มเหล็กแท่งเอาดีแล้วก็อันจุรีกุมเก่าไว้พ่อเจ้าราชาว่าปูตาเอ้ยแม่ก็เอาใจกำเศร้าลูกเป็นสิงหาที่ปึ้งปิงบ่ได้จักร้อนไม่ไปลุนบ่มีบุญคุณสักหยาดปีนอุบาทตัวหานส่วนนางนงคานสุดซ้อยมีลูกน้อยใจรามกายยางามแต่เล่าหากเป็นเก้าสัทธรูถือธนูกับดาบใจหึกดาบหยาบจ้านำหนาถึงวันมาไปลุนไปนาเตียงจักฆ่าตั้งเมืองจักแกนเครื่องไผ่ฟ้าร้อนเดือดไขว้ปาราเหมือนดังพุทธานนอนเอาแง้มบทเศร้าอกใจ ลูกนางโฉมฉายผู้ปีควรนั่งตีพญามีบุญนามากว่างกวนสืบสร้างปุรีลูกเทวีแม่เก้ากับลูกนางหนอนเน่าสุดปลายควรจวนขวาอาควรขวนขวายหือพรากออกไปจากเสียเมืองนางบุญเรืองตนป้อฟังคำสอหมอหูราจริงมีอาจยาปุ๋งขาดหืออามาดคนหานเอานางนงคานแม่เก้ากับนางหนอนเน่าสุดปลายกันลูกชายอ่อนน้อยไปละปล่อยดงไพรหุ่นต่างไก่ลิ้วโลดหลายสิบยอดกะนานาหึงเมื่อนานเตะลาว
ยังมีผ่านเท่าวะนิจรลัดดงดอนไปรอดไปยังจอดนอนในแล้วก็ปอกไปบอกข่าวแก่ลูกตั้นเต้าหกอ่อนเขาเววนไว้วันเสาะสอดดันไปหาเตียวไปมาหลายเตือบ่รังเรือเนานานพระผู้บานหน่อไทยมองหมุนไม่ขะนิ่งหายังตัวอาออกเจ้าจริงฮือลูกเต้าหลายเล่าหกอ่อนเข้าภัยสนป่าไม้มาเสาะใสหาอาเขาโอ้ก็มาบอดจ้าบอกคือข้าหลานใจเออผ่านผายสอดสอดเดินดันรอดลงหนาฮืบได้อาเป็นเจ้าปิกปอกเต้าไปปันจุ่มเขามันตั้งหมู่ยังท่าอยู่ตอนสายริมฝั่งสายแม่กวางคือตาตั้งกุ้งกาฮืบพาตาปีเก้าคือว่าเจ้าสุวรรณลังสีงปีนที่ปึ้งปิงแห่งขายังอยู่ท่าตัวเขาเพื่อบันเตาห่อมปองหกพี่น้องเขามานข้าจิงผันเข้าป่าเดินดันกว่าดงเขียวเต้าตุนเดียวนี้และนาปีเฮยบุญดันเถื่อนตันหลายคืนหลายวันจิงมาจวบยังอาแถมทิดาหนอน้อยงามจินจ้อยสุวรรณวันวายสุโอมดังใจไฟอ้างบ่เหลือข้างอันใดกวนเร็วไวฟังเฝ้าไปสู่ดาวดอนสายอันหกยายพี่น้องพงท่าซ่องอยู่โดยหันกันว่าผ่านไปรอดที่เขาจอดรอราจักฮืออาเจียงเจ้ากับหน่อเน่าสุวรรณรังสีไปปุรีเมืองกว้างกับลูกเจ้าจ้างหกอ่อนข้าจะขอไหวนาอยู่ในป่าดงดำตามกรรมก่อป่อไทยหาขับไล่จำมากับมารดาหม่อนน้อยเทวีซ้อยสุดปลายและนางโฉมฉายแม่เก้าอันเป็นเจ้าแม่สิงหราชบุญมีอยู่ดงรีป่าเศร้าตามวิบากเก่าป่ามาอยู่ดงหาจะใจบ่อาจได้เมืองจะและนาตั้งสุดตัวนางสุนันตาหน่อเน่าฟังคำเจ้าไขจ่ายินขุนนาเหลือแหล่น้ำตาแผ่ไหลลามไข่กำงามอ่อนอ้อยริบรำถอยหลายประการฮื้อหน่อผู้บ้านหลานไทยหายสุขไม่เครื่องใจทัดนั้นไปนาเจ้าหน่อลาบุญนากับตั้งอาเจียงเจ้าเล่นนางหน่อเนาสุวรรณรังสีก็ละหนีกลาภาคออกไปจากเงื่อมผาลัดดงหนาป่ากว้างเพื่อไปสู่ตาตั้งดอนทรายลวดไปกายที่ไกลพาสัตว์ใหญ่อนุรักษาผู้ปีนพาตาปีเก้าแห่งยักษ์บาปเศร้ากุมพันนอนหลับฝันบ่ตื่นยังบ่ชื่นคาตาดีครบสามปีควบไขวันสามอวานสามเจ้าได้ติ่งมันลำปึงพอค่อยหันนางนัดน้อยสุนันตาปู่ยักษ์ขาจำได้ว่าแม่นน้องไทยตนกูมันมาจูถามข่าวว่ากูฟังเฝ้าไปในสินทนุใจที่ราชจิงโอกาสเจียนแจว่าพระปิดตาปอขาอานปีเจ้าฟ้าปัญจรนกรยินอาวรร้อนไม่ใครหันนางหน่อไทยสุนันตาแม่นปิดตาปอขาบ่หันน้องลาใส่ใจ
เตี้ยงตายไปปีนเกณฑ์ข้าจิงแล่นเร็วมาแอวดงนาป่าไม้เพื่อเสาะสายหายังอาบัดนี้นะข้าก็จวบแล้วจักกาการแก้วเมื่อเมืองฮื้อเต้าบุญเรืองตนปอได้เล็งพอยังอากันสู่แก่หมัดไม่แห่งป่อไทยเบาบางจักปานางอาเจ้าปิกมาติเก่าดงดานบ่ปอนานแต่เล่าจักฮือปิกปอกเต้าขึ้นมาฝ่ายยักษ์ขาอนุราชฟังโอกาสกำจาแห่งหนอพุทธาเป็นเจ้าจริงถามเล่าเร็วปานว่ายักษ์กุมพันน้องข้าไปลีหน้าอยู่เสียไหนเป็นฉันใดใจเศร้าปล่อยหือสู่เจ้าเตียวไปกลางดงไผ่ป่าไม้ไผ่ใหญ่มีหลายเพื่อจักตายความหน้าบ่ได้กว่าถึงเมืองกูยินเครื่องแต่เล่ามันสั่งบ่ส่งสู่เจ้านั่นจ้าหนอพุทธายอดซอยจริงตอบถอยเรียวปันว่ากุมพันยักษ์ใหญ่ยังลับบันยังได้ปีปายบ่มีหมายจักตื่นปึกปิกปื้นฟื้นมืนตาตูข้าตั้งหลายปิกปอกเตียวเข้าออกหลายเตยังลับดีมาม้อยบอกกาดก้อยกำไดจักรอไปเนินจ้าเยี่ยวเจ้าฟ้าราชอานปีนพิตาปอกาตุกโศกาถึงตายคาจิงผันผายเตียวกว่าปิกปอกแน่เมื่อเมืองการพระบุญเรืองป่อเจ้าหันหนอนเอาสุนันตากรรมสุกาหายขาดก็จริงจักนำนางนาดปิกขึ้นมาจ้าแลนาฝ่ายยักษ์ขาอนุราชปึงโอกาสฟังโอกาสกรรมดีนึกว่ามีเตียงแต้จริงเก่าแก่หนอพุทธาวันลุงจักปาสู่เจ้าเตี้ยวไต่เต้าเรียวปันตาวิทสุวรรณยศใหญ่แบ่งเขตไว้ปันลุงแต่ดอยสูงไกลลาดไปถึงหาดกงกาลุงจักปาสู่เจ้าไปต่อเต้าสุดแดนมันก็เบนมือตากำเอาเจ้าสามองค์ยืนข้ามดงป่าไม้ไปวางไว้ดอนทรายมียักษ์หายต่อหน้าบ่ได้จ้าเร็วปานสามเจ้าหันยินหลากร้องออกปากอัศจรรย์ก็มีหันเล่นนาอาทะในการละนั้นหุกใจรามหนุ่มเนาลิงหันเจ้าหนอพุทธาปิกปอกขึ้นมามีกู้เขาโอ้คึดหูในใจว่าสินทนูใจน้องลาไปแอวป่าดงตานเพื่อจะผันสอดใสยังอาสุนันตาเตียงได้มาเป็นแก่นเขาก็แล่นมาไวจะกำไปถามข่าวเสียงสะเศร้านันหูตูนบุญจูนอลาก็บอกแก่ตามมีเจ้าบุญมีจึนสู่โหร้องอยู่เนืองนันแล้วก็เอากันน้อมไว้ยังอาไทยสุนันตาขาบตูนสาถามทีฮือเสียงตี้สงสัยสลีน้องไวยอดซอยก็ตอบถ้อยคำหวานฮือใจรามจุปูก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี้และนานิธิตังขียาสังวันนานาวิสิตจะห้องเหตุสิ่งสังสินทนุใจผูกทวนสีบก็บังโคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินทนุใจผูกที่สิบก็จบลงเพียงแค่นี้ปอกสตาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดเทศนาไปในทำนองแบบปื้นเมืองเหนือ
ก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่เจ้าสังสินธนูใจไปเล่นหมากสักกากับพญานาคพญานาคก็พนันกันว่าถ้าตนก้านจักจะเอาอย่างก็ตามใจภาธนาเถอะจะเอานางนัดสนมแก้วแหวนเงินทองสุดแล้วแต่เจ้าจะเอาเมื่อตกลงอย่างอันแล้วถึงแป้นสุดท้ายสังสินธนูใจก็ชนะชนะสังสินธนูใจก็บอกว่าเมื่อข้าชนะแล้วข้าจำเป็นจะต้องเอาดังที่เจ้าได้อู้มาบอกมาแต่ของอื่นข้าบ่เอาเข้าของเงินทองภาษาราชวังข้าบ่เอาข้าต้องการอย่างเดียวคือนางสุวรรณรังสีต้องการสุวรรณรังสีทีนี้เจ้าพญานาคบ่ค่อยยอมเนี่ยบ่ค่อยยอมบ่ค่อยหื้อนางสุวรรณรังสีอันเป็นมเหสีของตนเองที่พญายักษ์เอามาพันนันไว้เมื่อก่อนจะเอาอย่างอื่นข้าหื้อมดแต่นางสุวรรณรังสีข้าบ่ค่อยบ่หื้อเนาะพญานาคปิ่นกำอู้ล่ะตอนแรกพันนันกันไว้จะเอานางนัดสนมอย่าเอาอย่างเอาสุดแล้วแต่สังสินธนูใจจะเอาลูกจะเอาคนจะเอาลูกเดียวอะตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่าจะต้องมาเอานางสุวรรณรังสีเท่านั้นภาษาราชวังอย่างอื่นข้าบ่เอาเสร็จเรียบร้อยปากันได้นางสุว่าได้นางสุวรรณรังสีแล้วพญานาคโมโหจะเอาถ้าจะเอานางสุวรรณรังสีพญานาคบ่ยอมหื้อพ่อหมู่บริวารออกไล่ติดตามยังเจ้าสังสินธนูใจที่เอานางสุวรรณรังสีไปสู้รบกันหลบบอกสตาญาติโยมทั้งหลายสู้รบกันล้มหายตายจากกันไปเป็นอนักพญานาคพญานาคล้มหายตายจากกันไปเป็นเบื่อแหละเป็นเบื่อหลังจากนั้นเมื่อพญานาคตายล้มหายตายจากกันไปการเจ้าสุวรรณการยังสังสินธนูใจสังสินธนูใจก็ปานางสุวรรณรังสีไปหายังนางสุนันตาที่ซ่อนอยู่เงื่อมผาสังสินธนูใจก็ได้บอกเล่าตามความเป็นไปเป็นมาฮื้อแก่นางสุนันตาอันเป็นอาได้ฮู้ประวัติความเปลี่ยนไปเป็นมาของตนว่าบัดนี้ข้าก็เป็นหลานของท่านก็เหมือนกันคนหนึ่งแต่ได้ถูกขับไล่มาอยู่ในป่าในดงเรื่องต่างๆนานาพญาตนพ่อไปฟังมเหสี6คนนั่นน่ะคือมเหสี6คนนั่นน่ะไปจ้างหมอโหรไปทำนายหาว่าข้าแม่ข้ากับแม่ของราชสีคนเก่ากับคนป่าเนี่ยลูกคนเก่ากับลูกคนป่าเนี่ยจะเป็นเพศภัยต่อบ้านต่อเมืองจะเป็นกาลกินีต่อบ้านต่อเมืองจึงขับไล่ใส่ทรงข้ามมาอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้ปี6คนก็ท่าอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำบ่น่ะข้าจะต้องเอาอานกับสุวรรณรังสีเนี่ยไปฮื้อกับปีบ่าว6คนที่ท่าอยู่ในฝั่งแม่น้ำปุ่นหลังจากนั้นนางสุนันตาอันเป็นอาได้ฟังหลานเล่าก็เสียอกเสียใจน้ำตาไหลอินดูหลานก็ฟังไปอยู่นางสุนันตากับนางสุวรรณรังสีอันเป็นลูกก็ไปถึงฟังหกไปถึงฟังทีนี้6คนอันเป็นปี่ของเจ้าสังสันนิสังสินธนูใจก็ปานางสุวรรณรังสีกับสุนันตาไปเพื่อจะเข้าเมืองเพื่อจะเอาไปรายงานฮื้อป้อพญากุศลาดได้ฮู้ได้หันว่าบัดเดี๋ยวนี้
6คนเนี่ยได้ไปติดตามได้พยายามเข้าป่าเข้าดงไปติดตามเอาแอร์มาแถมบปอได้ลูกสาวมาตัวแถมพญากุศลจะมีความหันอย่างใดที่ลูกตังหกเนี่ยคล้ายๆว่ามีบุญญาบารมีแตะได้ไปติดตามเอาน้องของตนเองปิกมาได้พญากุศลจะฮึรางวัลแก่ลูกตังหกหรือไม่หรือว่านางสุนันตาอันเป็นน้องจะเล่าความจริงฮื้อแก่พญากุศลฟังหรือไม่พญากุศลจะมีความคิดเห็นอย่างใดต่อไปก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสังสินธนุใจในตอนต่อไปในภูกต่อไปในวันหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการติเตศนาธรรมอาจารย์ดกเรื่องสังสินธนุใจไว้เพียงแค่นี้ก่อนเวลาที่เหลือนี้ไผจะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาแจ้งผลการรับฟังโทรมาที่081-289-8992นะโดยเฉพาะในการติเตศนาธรรมในเจ้านี้ก็ได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากแม่บุญรัตน์สมจะเช่นเคยแม่บุญรัตน์สมจะพร้อมโดยลูกเต้าหลานเลนก็ได้ปุจจาพระธรรมเทศนาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อนานอินทรสมจะที่ได้ล่วงลับดับขันไปก็ขอบคุณอนุโมทนาต่อแม่บุญรัตน์สมจะ081-289-8992เนอะพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายโทรมาอู้มาจ๋ามาแจ้งผลการรับฟังในเจ้านี้ว่าอยู่ที่ไหนฟังชัดเจนหรือไม่เจริญปอนครับกับวิชาการท่านอ๋อพอบุญธรรมกะครับผมเล่นแล้วอยู่ที่เวียงป่าเป้าชักฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีครับฝนตกแล้วก็ฝนตกก่อนช่วงเนี้ยตกแต่ว่าตกวันซื้อแล้วครับโอ้เวียนบักพ่องเนาะวันนี้มันมีดีละดีละเวียนบักพ่องพ่องเจ้าไข่ง่าหนังกลมมีสินมีนั่นแหละสินตั้งห้ามมีเลยนี่เนาะมันมีสินมีบีธรรมตกลงเป็นตกลงนี่เนาะมันมีสัจจะเนาะอู้จ๋านึกว่าแกชนะน่ะแกนึกว่าแกดีตลอดอ่ะคือตัวว่าแกจะต้องชนะอู้ออกไปโดยบ่ได้พิจารณาเมื่อขวานมีใครชนะเก่งเนาะถือตัวว่าตัวเองเก่งคนเดียวล่ะครับครับขอบคุณพ่อบุญธรรมแม่พันหกคนแล้วก็โทรนอกจ้างหมู่นั่นมาก็เป็นก้านเงินก้านนั่นเนาะหับหน้าไปละมาก่อนได้ลุ้นมาลุ้นได้ก่อนเนาะขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนสาเจ้าฟังชัดเจนก่อนแม่หลวงพี่ที่อยู่ชัดเจนอยู่ดังแต่ในหน้าเพจมันมาดังเจ้านั่นกะเจ้ามีเสียงนั่นฮะมองเสียงฟังก็มีน้อยเดียวจ้าเสียงมันแหละเฟซบ่ดังกะเจ้าเป็นว่าเฟซบ่ดังดีเนาะขอบคุณขอบคุณเจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าเฟซบ่ดังเจริญปอนเจริญปอนไปเสียเจ้าท่านครูโทรมาจากไหนจากลีจ้าจากลีจากลีกะบ้านอย่างก็ลีอ่ะบ้านบวกจ้าบ้านบวกที่บ้านบวกฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าอ๋อขอบคุณขอบคุณบุญรักษาเนอะแม่เนอะอยู่ดีมีสุขอย่างนี้นะเนาะถ้าคล้ายกันนะอย่างเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้ากับรักษาเจ้าท่านพระครูแม่สุเกียรติศิลาพรสิเตียบ้านห้องละปุ่นเด้อที่อยู่บ้านห้องจำที่แล้วบ่ได้ฟังสักกรรมบ่ได้ฟังสักกรรมเน็ตบ่ดีเน็ตบ่ดีมันคัดข้องเฮ้ย
นั่งนั่งเตรียมกันนึกว่าบัดได้ฟังแถมได้ยินท่านพระครูอภิวาทว่าการหลวงพ่อพ่นยามาอันนั้นมาเตะเนาะคงจำปฏิภาณคงจำพิษกันฮะเอาก่อนนั่งท่าอย่างเนี้ยมันเรียนให้ผูกเครื่องสีบแล้วเนาะผูกเครื่องสีบฟังไปเรื่อยๆเนอะบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจ้าพระเกณฑ์ดีเนอะเจริญปอนเจริญปอนการรักษาจะต้องทำประคำพูดโทรมาจากไหนแม่คำนวณแม่คำนวณแม่คำนวณเจ๊ซ้อนที่เจ๊ซ้อนวังมันอย่างอำเภอเนี่ยเมืองปานเนาะฟังชัดเจนดีเนาะโอ้อยู่ดีมีสุขบุญรักษาโอ้ขอบคุณเนอะขออนุโมทนาครับท่านเจ้าของกันทานเต้นเจ้าเออบุญรักษาอนุโมทนาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนข้าพระโค้ดเดนี่ดังนะเจ้าตอนที่อ่านภาพฉายนี่ดังนะเจ้าอันกะเจ้าเดนี่ดังเอออันกะเอ๊ะเกี่ยวกับใหม่ตอนที่เรียนทำนั่นมาดังเจ้าโอ้มาดีเดี๋ยวนี้ดังเนาะเจ้าเดี๋ยวนี้ดังนะเจ้าโอ้บุญรักษาขอบคุณเนอะเจ้าเจ้าเจ้าเจริญปอนข้าพระเจ้าครับตอนพระโค้ดโอ้พ่อบุญพ่อน้อยก็จะยินอยู่กะครับได้ยินครับบางฝั่งชัดเจนดีครับโอ้เป็นบุญหูบุญใจบุญวาสนาที่ได้ฟังท่านพระครูเจ้าเนี่ยกูเตอร์ได้ยินก่อนครับได้ยินครับได้ยินชัดชัดครับใจนะทุกวันจันทร์เมื่อก่อนได้ยินก่อนไหนครับเมื่อก่อนวันก่อนได้ยินก่อนเมื่อก่อนอะได้ยินครับเพิ่งจะได้ยินวันนี้ครับก็น่ากะวันนี้ฟังจากสถานีไหนจากสถานีวัดพระบาทอุดมเนี่ยครับอ๋อเปิ้นถ่ายโตดิกะครับกูเตอร์เปิ้นถ่ายทอดอย่างอื่นโลกเปิ้นสวดโลกเปิ้นมีเชื่องการสวดสาวพระเจ้าครับแม่นวันนี้เปิ้นเอาไว้ออกนอกครับผมโอ้ขอบคุณเด้อพ่อน้อยครับผมโอ้ยจากค่ายแล้วเขาสั่งคณะเทศเขามาสุดยอดอันกะเมินละกะก่อนละเออขอบคุณเนอพ่อน้อยบุญปันเนอครับผมกลับไปสาครับผมเออบุญรักษาพ่อน้อยบุญปันมโนครบ้านเมืองฝางเพิ่นโทรมาอู้มาแจว่าเจ้านี้ได้ยินที่เมืองฝางปกติเมืองฝางบ่ได้ยินนะเมื่อเจ้านี้เจริญปอนเอ้าสุขเจ้าแม่น้องตะจางเจ้าแม่น้อยน้องแม่น้องตาจางเจ้าตาจางได้ยินชัดเจนเนาะเจ้าได้ยินชัดเจนดีเจ้าโอ้ดีละบอกคนเด้อขอบคุณเด้อเฮ็ดมื้อละเจ้าแล้วโอ้ขอบคุณเจริญปอนเด้อเจริญปอนโอ้แม่อุ้ยอินสะเมิงเนาะโอ้ขอบคุณเนอร์แม่อินเนอร์บุญรักษาอยู่ดีมิสให้ถามท่านพระครูว่าวัดไทยมูน่ะมันอยู่ที่ไหนท่านถามพูดได้กับอย่างมูอันไหนวัดไทรมูนอยู่อำเภอสันปะตองเนาะอยู่ทางหิมน้ำปิงอยู่เอาฮู้จักสะพานศรีวิจัยก็เลยสะพานศรีวิจัยมาประมาณ 5-6 กิโลล่องมาเลียบน้ำปิงล่องมาเรียบน้ำปิงล่องมาฝ่ายเชียงใหม่นะถ้าฝ่ายปูนฝ่ายลายปูนเป็นฝ่ายละปูนฝ่ายตั้งเพชรเป็นฝ่ายเชียงใหม่ล่องมาแห่งประมาณ 5-6 กิโลเออไปตั้งหนองตองก็ได้มาตั้งปากกลางประจำฮงก็ได้หลายตั้งมาตั้งละปูนก็ง่ายมาตั้งละปูนมาตั้งหน้าโรงพยาบาลละปูนหน้าผ่านโรงพยาบาลทั้งปิงทั้งปูนกับว่าหลายทั้งเฮาทั้งเวฝ่ายตังเฮานี่กะฝ่ายตังเฮาพี่กะฝ่ายละปูฝ่ายลายปูนเป็นลำปูนโลจ้าคนที่อยู่สะปะตองก็บ่ฮู้จักว่าโอ้มโหนเด้อขอบคุณแม่อุ้ยอินเด้อบุญรักษาอยู่ดีมีสุขอาตมาใจเวลามาพอสมควรโอ้ขอสายสุดท้ายนะเปิ้นมาแล้ว
จริญพรไว้สาท่านครูครับโอ้ฟังอยู่เมืองน่านกันเนาะครับฟังน่านโอ้เมืองน่านเมืองน่านฟังน่านน้อยน่านน้อยก็ฟังชัดเจนอยู่เนาะครับโอ้บุญรักษาอยู่ดีมีสุขโอ้ฟังชัดเจนดีไฟสว่างตาเห็นท้องทองดีละดีละขอบคุณเนอะพ่อนั้นพ่อนั้นประเสริฐอาตมาขอโทษนะขอที่ท่านหลายเสียงหลายสายที่โทรมาเพราะเวลามดวะมีบุญเวลามดพอดีนะพอออกสตาญาติโยมทั้งหลายว่าเจ้านี้ขอล่ำลาไปก่อนเนอะก็ติดตามรับฟังในโอกาสหน้าเจ้านี้ก็ขอทุกท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็จงมีอายุวันนะเหมือนกันจุคู่จุคนอายุวันโนสุขังพระลา